بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พึงประสบแด่พี่น้องมุสลิมและมุสลิมะที่ร่วมอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ณเวลานี้ถือได้ว่าเป็นมัจลิสอิลมีสถานที่นั่งชุมนุมกันเพื่อความรู้อันเนื่องจากความรู้เราจึงมารวมตัวกันนะครับเราไม่ได้มีเจตนาอื่นใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคำพูดสั้นๆประโยคหนึ่งหรือวรรคหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าพวกเราทุกคนคงต้องกล่าวกันให้มากนั่นคืออัลฮัมดุลิลลาเป็นคำพูดที่แสดงว่าเราเนี่ยสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เหมือนอย่างที่ฮะจีอับดุลลอฮ์ได้บอกกับพวกเราเมื่อสักครู่นี้นะครับอัลลอฮ์ให้ความเมตตาให้ความโปรดปรานเราอย่างมากเลยทีเดียวที่เราอยู่ถึงวันนี้ได้ไม่ใช่เพราะศักยภาพของร่างกายเราไม่ใช่เพราะว่าฉันนี่ออกกำลังกายเป็นประจำดูแลสุขภาพดีหาหมอเป็นประจำตรวจเช็คร่างกายทุกปีหรือทุก6เดือนไม่ใช่เพราะเหตุนี้นะครับก็คนที่หาหมอเป็นประจำเขาก็จากไปแล้วไม่รู้กี่คนคนที่สุขภาพร่างกายแข็งดีแข็งแรงดีกว่าเราก็จากไปแล้วไม่รู้กี่คนคนที่ไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเลยก็จากดุนยาไปแล้วไม่รู้กี่คนแต่ในขณะที่คนนะครับภาษาชาวบ้านบอกเจ็บอดอดอันนั้นเจ็บอดอดแอนแอนเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นสัปดาห์ละโรงพยาบาลนะครับบางคนเนี่ย3โรงพยาบาลใช่ไหมนะครับตัวย่อนี่น่าจะถึง80มั้ยครับเนี่ย70กว่ากว่านะครับนะครับคนพอเลยอายุของท่านนบีเนี่ยผมสังเกตดูนะหลายๆคนเนี่ยมีนัดกับหมออยู่เรื่อยพอเลยอายุนบีเท่าไหร่ครับ63พอเลยอายุนบีไปแล้วเนี่ยสัญญาณมันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆสัญญาณเนี่ยจะเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่หลัก4ตั้งแต่40นะครับก็คล้ายๆกับรถเนี่ยรถป้ายแดงออกมาพอใช้ไปได้4ปีเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีละต้องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่นะครับต้องซ่อมตรงนั้นซ่อมตรงนี้ถึงแม้จะมีรถป้ายแดงนี่แหละคนเราก็เช่นเดียวกันนะครับพอเลยเลข4เลย40เนี่ยสัญญาณจะเริ่มมาละเริ่มมาละและพอเลย63เลย60สัญญาณนี้จะมาถี่ขึ้นนะครับพอเลยเลข6เนี่ยสัญญาแทบทั้งร่างกายตั้งแต่หัวจดเท้ามีสัญญาณแห่งอาจารย์เนี่ยมีมาอยู่เรื่อยผมก็เริ่มงอกนะครับอย่างงดก็งอกขนในรูจมูกมันทั้งที่ไม่น่าจะงอกก็งอกด้วยเหมือนกันนะครับขนที่คิ้วตานี่คือสัญญาณทั้งสิ้นนะครับผิวหนังก็เหี่ยวย่นนี่คือสัญญาณที่บ่งชี้ให้เราว่าเรากับอาจารย์ของอัลเลาะห์นี่ไม่ไกลแล้วนะแต่อันทำแล้วนะครับยังเห็นพี่น้องหลายๆท่านหลายท่านเนี่ยเป็นรุ่นอายอผมเป็นรุ่นส่วนใหญ่น่าจะพอกับประมาณรุ่นอายอผมนะอายอผมก็86 87แล้วนะครับก็มีนัดกับหมออยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นพอเลยอายุท่านนบีเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับจะสังเกตได้ว่าสัญญาณแห่งอาญันเนี่ยจะมีถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าต้อง63ขึ้นไปนะบางคนไม่ทันถึง63เนี่ยทุกวันนี้เราดูในไลน์ใช่ไหมครับว่ามีคนกลับไปหามีคนถึงอาจารย์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดทุกวันหนึ่งนับไม่ถ้วนนี่เฉพาะคนที่เราทราบทางไลน์ทราบทางเฟซอีกหลายรายอีกหลายคนที่ไม่ได้มีการแจ้งข่าวทางเฟซนะครับมีอีกหลายรายอีกหลายคนนะครับแต่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมคิดว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยน่าจะเป็นคำพูดที่ติดปากพวกเราอัลฮัมดุลิลลาห์แปลว่าอะไรครับการสรรเสริญทั้งมวลนั้นทุกการสรรเสริญหรือการสรรเสริญทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเราต้องสรรเสริญเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์คำพูดนี้เป็นคำพูดที่แสดงว่าเราขอบคุณอัลลอฮ์ซึ่งเราจะต้องแสดงออกถึงการขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยในทุกทิศทางทุกช่องทางด้วยปากด้วยการกระทำด้วยความรู้สึกนึกคิดกิริยาวาจาจิตใจ
ต้องแสดงออกถึงความขอบคุณต่ออัลเลาะห์ในทุกด้านเลยคำพูดอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นคำพูดที่แสดงว่าเราขอบคุณอัลเลาะห์ความรู้สึกนึกคิดเรานึกคิดมันสมองของเรานึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์นึกถึงความโปรดปรานนึกความเมตตานึกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะพูดคุยวันนี้นึกถึงความเมตตาของอัลเลาะห์ที่มีต่อเราบางคนบอกว่ามองไม่ออกว่าอะไรบ้างที่อัลเลาะห์เมตตากับเราผมว่าถ้ามองไม่ออกนี่คงจะต้องคิดทบทวนให้ดีนะครับอย่างน้อยเราคิดว่าตอนเราเกิดมาเนี่ยมีอะไรติดตัวมาบ้างพี่น้องครับน่าคิดนะครับตอนเกิดกับตอนตายเนี่ยจะคล้ายๆกันตอนเกิดเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเลยแม้กระทั่งสำลีชิ้นหนึ่งก็ไม่มีคัตตันบักชิ้นหนึ่งก็ไม่มีตอนเราเกิดแต่พอหลังจากนั้นทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับเต็มหมดเลยเต็มตู้เต็มห้องใส่ไม่หมดใช้ไม่ทันนี่อัลลอฮ์ให้ความเมตตาให้ความโปรดปรานกับเราแล้วนะครับที่ดินโฉนดไม่รู้กี่ใบเงินเดือนคนในครอบครัวเนี่ยใช้ไม่หมดในรอบเดือนดีแล้วนะครับที่อัลลอฮ์เมตตาท่านให้ท่านได้มีริสกีมีทรัพยากรมากกว่าคนอื่นแต่อย่าลืมคิดนะครับว่าการที่อัลลอฮ์ให้ท่านมากเกินความจำเป็นในครอบครัวของแต่ละวันหรือแต่ละเดือนเนี่ยนั่นหมายความว่าคล้ายกับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ฝากผ่านมือท่านไปถึงคนยากจนคนนี้ฝากผ่านมือท่านไปถึงเด็กกำพร้าคนนี้เด็กกำพร้าตรงนั้นเด็กยากจนตรงนี้อัลลอฮ์ฝากไม่ได้ให้หยุดอยู่แค่ท่านและการที่ผ่านมือเราไปถึงเด็กกำพร้าผ่านมือเราไปถึงคนยากจนนี่คือของเราจริงๆส่วนที่เก็บอยู่ในบัญชีธนาคารไม่ใช่ของเรานะครับรู้ได้ตรงไหนถ้าสมมติว่าพี่น้องตายตอนนี้เงินในบัญชีเป็นของใครครับเป็นของลูกเป็นของญาติเป็นของคนที่รับมรดกไปจากเราไม่ใช่ของเราแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดให้ดีนะรีบทำให้เงินของเรากลายเป็นของเราอย่างแท้จริงตั้งแต่วันนี้เลยทำยังไงครับรอมฎอนเป็นเดือนแห่งซอดาเกาะห์บริจาคให้มากช่วยเหลือผู้คนให้มากการที่เราบริจาคการที่เราช่วยเหลือผู้คนนั่นแหละคือของเราแท้ๆมาลาอิกะห์จดว่านี่คือของเราฝากเข้าบัญชีของอัลเลาะห์ตั้งแต่ตอนนี้แล้วอาคิเราะห์เราจะได้สัมผัสเราจะได้เห็นเราจะได้อ่านอาคิเราะห์เราได้อ่านบัญชีของทุกคนนะครับอิกรออัลเลาะห์สั่งใช้ในวันกิยามะห์เนี่ยอิกรอกิตาบักจงอ่านบัญชีของท่านสิพี่น้องครับอิกรอเนี่ยในกุรอานมีประมาณ3ที่ซึ่งแปลว่าจงอ่านอายะห์แรกที่อัลเลาะห์ประทานลงมาก็คืออิกรออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักนี่คืออิกรอที่1จงอ่านที่1ลงมาเป็นอายะห์แรกของกุรอานทั้งเล่มจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาสังคมมักกะฮ์ที่เลวร้ายยิ่งกว่ากรุงเทพเราทุกวันนี้เริ่มต้นด้วยคำว่าอิกรออิกรอแปลว่าจงอ่านแสดงว่าการศึกษาการเรียนรู้การอ่านการทำความเข้าใจการแสวงหาวิชาความรู้นี่คือวิธีการเปลี่ยนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมอย่างแท้จริงเรียนแบบไหนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมได้อย่างแท้จริงต้องอิกรอบิสมิร็อบบิกอ่านด้วยนามของอัลลอฮ์ยิ่งเรียนยิ่งรู้จักอัลลอฮ์ยิ่งเรียนยิ่งใกล้ชิดอัลลอฮ์ยิ่งเรียนยิ่งใกล้ชิดศาสนายิ่งเรียนยิ่งใกล้ชิดอิสลามยิ่งเรียนยิ่งละหมาดมากยิ่งขึ้นยิ่งเรียนยิ่งถือศีลอดมากยิ่งขึ้นปริญญาตรีละหมาดมากกว่าคนจบมัธยมปริญญาโทละหมาดถือศีลอดอิบาดะห์มากกว่าคนจบปริญญาตรีจบด็อกเตอร์อิบาดะห์มากกว่าคนจบปริญญาโทมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์คนที่มีตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มากกว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการนี่คือการเรียนด้วยนามของอัลเลาะห์และการเรียนการศึกษาแบบนี้แหละที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างยั่งยืน
อันเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมที่จะนำแต่สิ่งที่ดีๆให้กับสังคมจะไม่แฝงไว้ด้วยสิ่งเสื่อมเสียหรือสิ่งเลวร้ายทุกวันนี้อันเนื่องจากคนมีความรู้สูงแต่ไม่ได้มีศาสนาปัญหามันจะเกิดขึ้นที่บ้านเมืองเราปั่นป่วนทุกวันนี้เพราะอะไรครับเพราะตาสีศาสนาคนจบป.4 อย่างนั้นหรือเพราะคนไร้การศึกษาหรือไม่ใช่ครับที่บ้านเมืองเราป่วนทุกวันนี้ที่สังคมของเราเละเทะเหลวแหลกทุกวันเนี่ยเพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะคนไร้การศึกษานะเพราะคนมีการศึกษาเนี่ยแต่มีการศึกษาที่ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมมีการศึกษาแต่ไม่มีศาสนาความรู้ที่มีอยู่จึงเป็นช่องทางให้เขาสร้างความเสื่อมเสียให้กับบ้านเมืองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอิสลามบอกมาตั้งแต่อายะห์แรกเลยว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกจงอ่านด้วยนามของพระเจ้าของสูตเจ้านั่นแสดงว่าต้องเป็นการศึกษาที่มีศาสนาการศึกษาที่รู้จักพระเจ้าไม่ใช่การศึกษาที่ปฏิเสธพระเจ้าเราเคยเรียนมาในอดีตบอกว่ามนุษย์เป็นวัฒนาการมาจากลิงนั่นเป็นการศึกษาที่ปฏิเสธพระเจ้าในขณะที่กุรอานบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผลงานการสร้างอันวิจิตรโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์เนี่ยคือสิ่งถูกสร้างที่สวยงามที่สุดครับพี่น้องมนุษย์เป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดสวยงามยิ่งกว่าดวงจันทร์สวยงามยิ่งกว่าสิ่งสวยงามในโลกใบนี้ในจักรวาลนี้ทุกอย่างพี่น้องลองนึกดูว่าอะไรที่มันสวยที่สุดนกยูงใช่ไหมครับโอ้โหมาชาอัลลอฮ์เวลามันแผ่หางของมันรำแพนเนี่ยโอ้โหสวยงามมนุษย์สวยงามกว่าถึงแม้ว่าจะดำเหมือนอย่างชาวแอฟริกาก็สวยงามกว่านะครับมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ที่สวยงามที่สุดนั่นคืออ่านที่หนึ่งอ่านที่สองอิกรอวะร็อบบุกัลอะกรอมจงอ่านและพระผู้เป็นเจ้าของสุดเจ้าผู้ทรงประเสริฐอย่างยิ่งอัลลอฮ์ผูกคำว่าจงอ่านกับคุณลักษณะประการหนึ่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คืออัลอะกรอมผู้ทรงพระเจ้าผู้ทรงประสังผู้ทรงประเสริฐผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงมีเกียรติยิ่งพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจะพอจะวิเคราะห์ด้วยเวลาสั้นๆตรงนี้แสดงว่าการศึกษาด้วยนามของอัลลอฮ์การศึกษาที่ทำให้เรารู้จักอัลลอฮ์การศึกษาที่ทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์การศึกษาที่ทำให้เรายอมสยบต่ออัลลอฮ์จะเป็นการศึกษาที่ทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยมีเกียรติสูงส่งแต่การศึกษาที่ทำให้เราปฏิเสธอัลลอฮ์การศึกษาที่ทำให้เราห่างจากอัลลอฮ์การศึกษาที่ทำให้เราปฏิเสธศาสนาจะไม่ใช่การศึกษาที่ทำให้เราสูงส่งอิกรอวะร็อบบุกันอะกรอมจงอ่านและพระเจ้าของสุเจ้าผู้ทรงมีเกียรติสูงส่งที่สุดพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่2อิกรอ2อิกรอนี้อยู่ในดุนยาครับอิกรอที่3อิกรอกิตาบักอายะห์ที่14ซูเราะห์อัลอิสรอเจ้าจงอ่านบัญชีของเจ้าสิอ่านเมื่อไหร่ครับพี่น้องในวันอาคิเราะห์กะฟาบินัฟซิกัลยะมะอะลัยกะฮะซีบาวันนี้เพียงพอแล้วสำหรับเจ้าที่เจ้าจะเป็นผู้สอบสวนตัวเจ้าเองคือบางทีไม่ต้องรอให้อัลเลาะห์สอบสวนพออ่านแล้วสายหน้าเลยอยากจะให้เกิดสภาพอย่างนั้นไหมครับพออ่านบัญชีของตัวเองในวันกิยามะห์แล้วอ่านแล้วเหนื่อยอ่านแล้วสายหน้าไม่อยากจะอ่านไม่อ่านได้ไหมอัลลอฮ์บอกให้อ่านอิกรอกิตาบักจงอ่านบัญชีของเจ้าสิอยากให้สภาพอย่างนี้สภาพเหนื่อยกับการอ่านบัญชีของตัวเองสภาพรันทดหดหูใจกับการอ่านบัญชีของตัวเองเกิดขึ้นกับเราในวันกิยามะห์อยากให้สภาพอย่างนี้เกิดขึ้นใช่ไหมถ้าอยากให้สภาพอย่างนี้เกิดขึ้นดุนยานี้ไม่ต้องอ่านหรอกครับอัลลอฮ์บอกถึงย้ำอีกรอบถึง3ถึง2ครั้งไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจก็ได้ถ้าพี่น้องไม่สนใจอีกรอบไม่สนใจอ่านบนดุนยาพี่น้องจะเหนื่อยอย่างที่สุดเมื่อถูกบังคับให้อ่านในโลกอาคิเราะห์แต่ถ้าหากว่าพี่น้องสนใจที่จะอ่านตั้งแต่ดุนยานี้สนใจที่จะศึกษาใกล้ชิดอัลลอฮ์ตั้งแต่ดุนยานี้หวังเหลือเกินนะครับว่าด้วยเราะห์มะห์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ย
วันนั้นเราไม่เหนื่อยเราเหนื่อยศึกษาเหนื่อยอามัลอิบาดะห์บนดุนยานี้วันเกียมะห์หวังเหลือเกินนะครับว่าด้วยพระเมตตาของอัลเลาะห์เราจะไม่เหนื่อยพี่น้องลองหลับตานึกใคร่ควรดูนะครับว่าจะเอาอันไหน2อิกเราะห์2การอ่านอยู่บนดุนยานี้และอีก1การอ่านอยู่ในโลกอาคิเราะห์ค่ําคืนวันนี้พี่น้องลองกลับไปเปิดดูความหมายเพิ่มเติมนะครับซูเราะห์อันอะลักอายะห์ที่1และอายะห์ที่3อิกเราะห์บิสมิร็อบบิกัลลซีคอละกคอละกัลอินซานมินอะลักอิกเราะห์วะร็อบบุกัลอักรอมนี่2อิกเราะห์2อิกเราะห์แปลว่าจงอ่านซึ่งเป็นอายะห์ที่ถูกประทานลงมาในครั้งแรกเลยแสดงว่าวรรคแรกของอัลกุรอานเนี่ยพูดเรื่องอะไรครับวรรคแรกของกุรอานทั้งเล่มที่ถูกประทานลงมายังนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงการอ่านการเรียนการศึกษากุรอานเป็นคัมภีร์ที่มุ่งเน้นการศึกษามากกว่าคัมภีร์ใดๆทั้งสิ้นกุรอานเป็นหนังสือที่มุ่งเน้นตอกย้ำเรื่องการศึกษามากกว่าหนังสือใดๆทั้งสิ้นในโลกใบนี้และกุรอานถูกประทานลงมาในเดือนไหนครับพี่น้องเดือนรอมฎอนอ่านตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเมื่อเช้าผมไปสอนที่โรงเรียนว่าโรงเรียนที่ผมสอนวันเสาร์นี้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลามของอาจารย์บรรจงโสมณีเด็กนักเรียนปี1ซานาวีอายุ14บ้าง15บ้างเธออ่านกุรอานได้ถึงไหนแล้วกำลังอยู่รอบที่3รอมฎอนผ่านไปได้17วันเขาอ่านกุรอานจบไปแล้ว2รอบอ่านจบเล่มไปแล้ว2รอบตอนนี้กำลังอยู่รอบที่3เป็นไปได้มากเลยว่าเด็กคนนี้รอมฎอนปีนี้น่าจะได้ถึง4รอบ4คอต่ำหรือ5คอต่ำ4รอบอัลลอฮฺอักบัรผมเลยบอกว่าเธอน็อกรอบครูแล้วนะน็อกรอบแล้วผมโดนเด็กๆน็อกรอบไปแล้วเด็กนี่ได้2รอบไปแล้วอ่านกุรอานนะครับอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับกุรอานอยากจะฝากพวกเรานะครับขั้นบันไดในการให้ความสำคัญกับอัลกุรอาน1อ่าน2เข้าใจ3ใคร่ครวญ4ปฏิบัติ5เผยแพร่อ่านไม่รู้ฟังไม่เข้าใจว่าอัลเลาะห์บอกอะไรแก่เราไม่เป็นไรอ่านให้มากที่สุดอ่านให้มากอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ที่เราบอกว่าสังกัดมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีเองเนี่ยเดือนรอมฎอน1เดือน30วันวันหนึ่งมี24ชั่วโมงและอิหม่ามชาฟีก็เป็นมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยต้องมีกินมีดื่มต้องมีละหมาดต้องมีหลับนอนแต่ปรากฏว่าอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยอ่านได้เฉลี่ยวันละ2จบไม่ใช่2ยุสนะครับ2จบ1จบ30ยุส2จบ60ยุสอัลลอฮุอักบัรอ่านได้ยังไง1เดือนได้60ยุสครับอิหม่ามชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์เพราะฉะนั้นพยายามอ่านให้มากที่สุด2เข้าใจพยายามเข้าใจอัลกุรอานให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้รู้ว่าที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยอัลลอฮ์บอกอะไรแก่เรา3ใคร่ควรพอเข้าใจความหมายแล้วลองใคร่ควรดูนะครับว่าอายะห์เนี่ยนัยยะของมันอัลลอฮ์บอกอะไรแก่เราและอัลลอฮ์ประสงค์อะไรแก่เราอัลลอฮ์มีเจตนาอะไรแก่เราพอรู้ใคร่ควรแล้วได้ข้อคิดได้บทเรียนได้คำสอนแล้ว4ปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมกุรอานจึงไม่ลงมาในคราวเดียวก็ตูมเดียวทั้งเล่มเลยเพราะยังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าลงมาปุ๊บครั้งเดียวเลยเนี่ยปฏิบัติไหวไหมทันไหมทำไม่ทันเพราะฉะนั้นกุรอานจึงลงมาเป็นระยะเป็นช่วงสี่หกร้อยสี่หน้าเนี่ยสามสิบยุสเนี่ยร้อยสิบสี่สุรหกร้อยสี่หน้าเนี่ยใช้ระยะเวลา23ปีลงมาอายะห์1ปฏิบัติลงมา2อายะห์ปฏิบัติลงมา5อายะห์ปฏิบัติลงมา10อายะห์ปฏิบัติเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมกุรอานจึงต้องลงมาเป็นช่วงๆเป็นระยะไม่ลงมาล็อตเดียวเลยทีเดียวจบเล่มเลยทีเดียวไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นปฏิบัติพยายามนะครับและขั้นสุดท้ายคือพี่น้องมุสลิมของเราอีกเยอะที่ยังไม่รู้สาระการกุรอาน
มนุษย์บนโลกใบนี้ยังอีกมากมายที่ไม่รู้สาระของอัลกุรอานหน้าที่ของเราคือเผยแผ่สาระกุรอานให้ไปถึงผู้คนให้มากที่สุดให้ไปถึงผู้คนให้มากที่สุดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ถูกแต่งตั้งมาเพื่อผู้ศรัทธาเท่านั้นนบีไม่ได้ถูกแต่งตั้งมาเพื่อคนอาหรับอย่างเดียวไม่ได้ถูกแต่งตั้งมาเพื่อผู้ศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้ถูกแต่งตั้งมาเพื่อมุสลิมอย่างเดียวแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอัลลอฮ์บอกไว้ว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนเราไม่ได้ส่งไม่ได้แต่งตั้งท่านมานอกเสียจากเพื่อเป็นความเมตตาแก่จักรวาลทั้งหลายไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นความเมตตาแก่มนุษย์เป็นความเมตตาแก่สัตว์เป็นความเมตตาแก่พื้นดินเป็นความเมตตาแก่ก้อนหินเป็นความเมตตาแก่ต้นไม้เป็นความเมตตาแก่สภาพภูมิอากาศเป็นความเมตตาแก่ชั้นฟ้าเป็นความเมตตาแก่ชั้นดินทั้งหมดเป็นความเมตตาแก่ทุกสรรพสิ่งสิ่งที่ท่านนบีนำมาเนี่ยเป็นความเมตตาแก่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยหมาก็ได้รับความเมตตาจากสิ่งที่นบีนำมาแมวก็ได้รับความเมตตาจากสิ่งที่นบีทำมาอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราพูดคุยกันนะครับต้นไม้ก็ได้รับอานิสงส์ได้รับความเมตตาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกสรรพสิ่งได้รับความเมตตาเป็นได้รับความเมตตาจากที่ท่านนบีถูกส่งมาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราแล้วนะครับที่จะต้องทำให้สารของอัลอิสลามสาระของอัลกุรอานกระจายแพร่กระจายทั่วไปถึงอย่างมนุษย์ทั่วทั้งโลกใบนี้ไม่ว่าเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราเผยแพร่ให้ถึงไปยังมนุษย์ทุกคนส่วนเขาจะยอมรับหรือปฏิเสธเราไม่ต้องวิตกกังวลเราไม่ต้องไปซีเรียสเราไม่ต้องไปเคร่งเครียดว่าโอ้ดื้อเหลือเกินหัวแข็งเหลือเกินสอนแล้วสอนอีกบอกแล้วบอกอีกอธิบายแล้วอธิบายอีกก็ยังไม่เข้าใจไม่ต้องไปเครียดเรามีหน้าที่เผยแพร่บอกไปนะครับครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความเมตตาของอัลเลาะห์นั้นยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากความเมตตาของอัลเลาะห์ในสุเราะห์อัลอิอัลอาอรอฟอายะห์ที่165ขอนำด้วยอายะห์นี้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะกตุบลานาฟีฮาซิฮิดดุนยาฮะซะนะตวะฟิลอาคิเราะห์وفي الآخرة إنا هدنا إليكقال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنونและได้โปรดเขียนให้แก่พวกเราด้วยเถิดในโลกดุนยานี้สิ่งหรือความดีงามต่างๆอายะห์นี้เป็นการวิงวอนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาให้พระองค์ทรงเขียนทรงบันทึกความดีงามแห่งโลกใบนี้ให้แก่พวกเราเป็นการวิงวอนขอจากอัลลอฮ์นะครับและพระองค์ได้โปรดบันทึกความดีงามแห่งโลกใบในโลกใบนี้ให้แก่พวกเราด้วยเถิดและในโลกอาคิเราะห์ด้วยขอสองโลกเลยนี่แหละนี่คือซึ่งมันไปสอดคล้องกับดุอาที่บรรดาผู้ศรัทธาและก็บรรดานบีทั้งหลายขออยู่เป็นประจำไม่ใช่เฉพาะผู้ศรัทธาอย่างเดียวนะดูอะไรครับร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกินาอะซาบันนารผมหวังว่าทุกคนเนี่ยคงได้ยินประจำนะครับได้ยินบ่อยและก็อ่านได้ดูอันนี้ขอให้มากๆขอให้บ่อยๆเดี๋ยวหลังจากเสร็จตรงนี้แล้ว
ระหว่างเดินลงบันไดรับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะฮ์ฮัสนะวะกินาอะซาบันนารละศีลอดเสร็จละหมาดมักริบเสร็จระหว่างรอละหมาดอิชากุรอานก็ไม่สันทัดพี่น้องครับถ้าอ่านกุรอานแบบไม่สันทัดเนี่ยพี่น้องจะได้2ความดีเลยนะคนที่อ่านกุรอานอย่างคล่องแคล่วจะได้อยู่ร่วมกับมาลาอิกะห์ที่ทรงเกียรติมาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างอัลลอฮ์กับรอซูลโอ้เกียรติสูงส่งมากเลยทีเดียวส่วนคนที่อ่านกุรอานแบบยะตะตะตะอูเติมทีความว่ายะตะตะตะอูเนี่ยถ้าเป็นคนก็คือพูดติดอ่างไปกว่าจะบอกว่าไปได้เนี่ยโอ้โหย้ำกันหลายรอบแท้จริงเขาเป็นคนติดอ่างอ่านกุรอานเหมือนคนติดอ่างตะกุกตะกักตะกุกตะกักกระท่อนกระแท่นไปอย่าพึ่งท้อคนที่อ่านกุรอานแบบตะกุกตะกักนบีบอกว่าจะได้รับ2ผลบุญ2ความดีและนบีก็จบแค่นี้อุลามะมาอธิบาย2ผลบุญนั่นคืออะไร1ผลบุญแห่งการอ่าน2ผลบุญแห่งความมุมานะพยายามเพราะฉะนั้นคนที่อ่านกุรอานแบบตะกุกตะกักอย่าท้อนะครับอย่าท้อท่านได้ดีกว่าคนอื่นนี่ท่านได้ถึง2ผลบุญนะครับทีนี้หลังมักริบกว่าจะถึงอิชารับบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะฮ์ฮัสนะวะกินาอะซาบันนารเสร็จละหมาดตะเราะวีห์เดินกลับบ้านพังๆเดินกลับบ้านรับบานาอาตินาขอไปเรื่อยๆขอไปเรื่อยๆพี่น้องครับถ้าพี่น้องขออย่างนี้ซึ่งเป็นสุดยอดของดุอาเลยเนี่ยบรรดานบียังขอเลยดุอาอันเนี้ยถ้าหากว่าการขออันนั้นไปตรงกับค่ำคืนไลลาตุลกอดอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับได้แน่ๆเลย83ปี4เดือนผมนี่เพิ่ง50เองไม่รู้ว่าจะไปถึงไปรอดหรือเปล่า83ปีตัวย้อนไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องมีใครครับในที่นี้ถึง83ปีมีไหมครับและถ้าหากว่าอายุ83ปีจริงถามว่าละหมาดครบ33ครบ83ปีไหมเพิ่งไปเริ่มสตาร์ทละหมาดตอนอายุ15เพราะฉะนั้นจาก83ก็ตัดออก15เหลือเท่าไหร่ครับก็ไม่ได้83อยู่ดีแต่ถ้าหากว่าพี่น้องอามันอิบาดะละหมาดอ่านกุรอานขอดุอาในยามค่ำคืนช่วงท้ายๆเดือนรอมฎอนอันแปลว่า10คืนสุดท้ายหรือว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปทุกคืนเลยเนี่ยตรงได้แน่นอนเลยเพราะมีอยู่คืนหนึ่งที่เป็นไลลาตุลกอดเพราะฉะนั้นดุอาที่ไม่ควรพลาดดุอาอะไรครับร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะฮ์ฮะซะนะวะกินาอะซาบันนารและอีกดุอาอ์นึงที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนแก่พระนางอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอัลลอฮุมมะอินนะกะอะฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวะฟะอ์ฟูอันนีนะครับและได้โปรดบันทึกให้แก่พวกเราด้วยเถิดความดีงามแห่งในโลกดุนยาและในโลกอาคิเราะฮ์ด้วยแท้จริงพวกเราหวนคืนกลับสู่พระองค์ท่านแล้วอัลลอฮ์ตอบตอบว่าอย่างไรครับอัลลอฮ์พระองค์ก็กล่าวตอบว่าอาซาบการลงโทษของฉันจะโดนจะได้รับแก่ผู้ที่ฉันประสงค์อัลลอฮุอักบัรใครบ้างที่อัลลอฮ์ประสงค์จะอาซาบเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเราไม่รู้อย่าคิดนะครับว่าความดีเราเยอะตั้งแต่อาเกนบาลิกมานี่ไม่เคยขาดละหมาดเลยแต่อาเกนบาลิกมาตั้งแต่อายุ15จนถึง50เนี่ยไม่เคยขาดบวชเลยแม้แต่วันเดียวตั้งแต่อายุ15มาจนถึงวันนี้นะไม่เคยทำชั่วเลยแม้แต่น้อยมีไหมครับผมเองก็ไม่กล้าไปผมลืมไปแล้วว่าตอน15เนี่ยทำชั่วอะไรไปบ้างไปแอบเด็ดมะม่วงบ้านใครบ้างไปแอบเด็ดฝรั่งบ้านใครบ้างผมลืมไปแล้วเนี่ยพี่น้องจำได้ไหมครับว่าตอนอายุ15 16น่ะทำอะไรไปบ้างตอน15 16น่ะโกหกใครบ้างตอน15 16นินทาใครไว้บ้างตอน15 16น่ะไปแกล้งใครไว้บ้างจำได้ไหมครับลืมไปแล้วแต่อย่าลืมนะพอถึงวันอาคิเราะห์ยามะยะตะซักกะรุลอินซานุมาซะอาวันที่มนุษย์จะนึกขึ้นมาได้สิ่งที่เขาทำผ่านพ้นมาแล้ววันนั้นนึกขึ้นได้หมดเลยและอายะห์เมื่อสักครู่นี้เป็นไงบ้างครับอิกเราะห์อัลลอฮ์บอกอิกเราะห์กิตาบักเจ้าจงอ่านบัญชีของเจ้าเถิดแล้วบัญชีของเราเนี่ยข้อมูลแฮงไหมครับถ้าคอมพิวเตอร์นี่มีข้อมูลแฮงนะใช้ไป5ปี
ผมว่าไม่เกิน10ปีเนี่ยคอมพิวเตอร์เครื่องนึงไดรเวอร์หรืออะไรนะหน่วยบันทึกความจำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสื่อมมีโอกาสที่จะเพี้ยนมีโอกาสที่จะแห้งได้ถ้าไม่ดูแลกันให้ดีแต่บัญชีของอัลเลาะห์ไม่มีเลอะเลือนไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีแห้งไม่ทุกสิ่งทุกอย่างตรงเป๊ะทุกเรื่องราวแม้เราจะลืมไปแล้วก็ตามพอถึงวันกิยามะอัลเลาะห์บังคับเลยอ่านสิอ่านสิอิกรอกิตาบักจงอ่านบัญชีของเจ้าเถอะในวันกิยามะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่รู้ว่าเรานี่จะเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ประสงค์จะอาซาบประสงค์จะลงโทษหรือเปล่าเราไม่รู้พี่น้องครับเดือนรอมฎอนนี้โอกาสที่จะได้รับการอภัยโทษทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นนับหนึ่งเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ตรงไหนครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะอิติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิหะดีษซอฮีห์ด้วยอย่างน้อยก็อิหม่ามมุสลิมซอฮีห์แน่นอนใครถือศีลอดเดือนรอมฎอนโดยมีอีหม่านศรัทธาอย่างเหนียวแน่นถูกต้องมั่นคงและหวังในอัลลอฮ์หวังในอัลลอฮ์อย่างเดียวแน่นอนเขาจะได้รับการอภัยโทษบาปที่ผ่านมาถึงแม้จะมีนักวิชาการบางคนบอกว่าบาปที่ได้รับการอภัยนั้นต้องเป็นบาปเล็กบาปเล็กเท่านั้นบาปใหญ่นี่ต้องมีเตาบะตัวต้องมีอิสติฆฟารเป็นกรณีพิเศษอีกตั้งหากเฉพาะถึงแม้จะขนาดนั้นก็ตามอย่างน้อยบาปเล็กก็ให้ได้รับการอภัยบาปเล็กได้รับการอภัยก็ยังดีบาปใหญ่เดี๋ยวเราค่อยมาสะสางกันไปตอบะตัวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยและโดยเฉพาะอย่างนี้บาปที่เราเคยไปกระทำการล่วงเกินคนหนึ่งคนใดไว้อันนี้ต้องไปอิสติฮลานไปขอฮาลานไปขอให้เขาอภัยโทษให้แก่เราหรือไม่ฉะนั้นก็มะม่วงลูกนั้นไปชดใช้เสียฝรั่งลูกนั้นไปชดใช้เสียเงินแบงค์พันใบนั้นไปชดใช้เขาเสียถ้าไม่ฉะนั้นไม่หลุดถ้าไม่หลุดเนี่ยถ้าไม่หลุดไม่พ้นโอกาสที่เราเดือนรอมฎอนนี่แหละครับและอย่างช้าวันอีดนี่แหละครับที่เราจะไปขออภัยโทษคนนั้นขออภัยโทษขออภัยคนนี้บางฉันได้นินทาบางพอมาอัพเนี่ยผมว่าวันอีดเนี่ยเป็นโอกาสที่ทุกคนเปิดใจกว้างพร้อมที่จะให้อภัยแต่ว่าอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าต้องแจงรายละเอียดนะจะไปเหมาเข่งบางอภัยฉันด้วยนะว่าอภัยฉันด้วยนะอภัยถ้าทัศนะของนักวิชาการบางคนเนี่ยบอกว่าขออภัยกันเนี่ยแบบเหมาเข่งเนี่ยโดยไม่แจงรายละเอียดเนี่ยได้ผ่านแต่สำหรับอิหม่ามชาฟิอีถ้าผมจำไม่ผิดนะบอกว่าต้องแจงรายละเอียดนะนินทาไปขโมยมะม่วงไปขโมยสตังไปทำอันนั้นไปทำอันนี้ต้องแจงรายละเอียดอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับถ้าแจงรายละเอียดไหวแจงไหมครับตั้งแต่อายุ15จนถึง50 60 70ไม่รู้อะไรแล้วทุกวันนี้จำไม่ได้แล้วเอาละถึงแม้เราไม่แจงรายละเอียดก็ช่วงเดือนรอมฎอนนี้ขอมาอัฟกันให้มากๆวันอีดขอมาอัฟกันให้มากๆเพื่อว่าเราจะได้มีโอกาสได้อภัยที่นบีบอกเอาไว้นะครับและอัลลอฮ์บอกต่อไปว่าและความเมตตาของฉันนั้นกว้างขวางเหนือกว้างขวางต่อทุกสิ่งความเมตตาของอัลลอฮ์นี่ไม่มีขอบขีดจำกัดไร้ขอบขีดจำกัดความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกต่อไปอีกว่าดังนั้นฉันจะบันทึกมันบันทึกความเมตตาให้แก่ใครครับดูนะครับถ้าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ดูต่อไปนี้ครับอายะห์156อัลลอฮ์บอกเลยว่าดังนั้นฉันจะบันทึกความเมตตาของฉันเนี่ยแก่ผู้ที่ยำเกรงผู้ที่ยัตตะกูนผู้ที่ตักวาผู้ที่ยำเกรงและผู้ที่จ่ายซะกาตและผู้ที่เชื่อมั่นอีหม่านศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของเรายำเกรงจ่ายซะกาตเชื่อมั่นอีหม่านศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของฉันไม่มีละหมาดนี่มีแต่ซะกาต
ละหมาดไปอยู่ภายใต้คำว่าอัตตักวาศีลอดก็ไม่มีศีลอดไปอยู่ภายใต้คำว่าอัตตักวาทำฮัจญ์ไปอยู่ภายใต้คำว่าอัตตักวาเพราะคำว่าอัตตักวานั้นคือทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ทิ้งในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนี่คือตักวาใช้ทำห้ามทิ้งนี่คือสิ่งนี่คือความหมายของคำว่าอัตตักวาอ้าวซะกาตก็ไปอยู่ในตักวาแล้วแต่มาเอ่ยถึงซะกาตอีกทั้งอีกต่างหากเนี่ยนั่นแสดงให้เห็นว่าซะกาตเนี่ยสำคัญมากๆทั้งที่ซะกาตเนี่ยอยู่ภายใต้ความคําว่าตักวาแล้วแต่อัลเลาะห์ยังมาเอ่ยอีกเป็นกรณีเฉพาะก็แสดงให้เห็นว่าซะกาตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก2บาท50เองต่อบาทร้อยละ2บาท50 1,025 1,250 12,005 1,025,000 โอ้เยอะเหมือนกันเสียดายซะกาตวาญิบแล้วหลังจากนั้นอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องแล้วนะครับว่าถ้าอัลลอฮ์ให้ริสกีแก่เรามากนี่หมายความว่าอัลลอฮ์ฝากเราไปถึงคนยากจนฝากเราไปถึงเด็กกำพร้าฝากเราไปถึงมัสยิดที่กำลังสร้างฝากเราไปถึงโรงเรียนที่กำลังสร้างฝากเราไปถึงบริจาคสร้างถนนได้ไหมครับพี่น้องได้ไหมครับบริจาคสร้างศาลาริมทางได้ไหมครับกรมทางหลวงประกาศว่าศาลาตรงนั้นพังแล้วต้องซ่อมแซมพวกเรามุสลิมเนี่ยไปยื่นความจำนงต่อกรมทางหลวงขอบริจาคเงินสร้างศาลาริมทางที่กมที่เท่านั้นที่ถนนสายนั้นได้ไหมครับทางหลวงรับไหมครับผมว่ารับนะได้ไหมครับพี่น้องได้ครับนั่นแหละคือซอดาเกาะห์ญาริยะห์สร้างศาลาริมทางเอ้าและตรงนั้นไม่ใช่ชุมชนมุสลิมไม่ต้องห่วงหมามานั่งพักที่ศาลาหลบร้อนพี่น้องยังได้บุญเลยอย่าว่าแต่มนุษย์มานั่งพักที่ศาลาริมทางสะพานข้ามทางมันชำรุดเสียหายเราแจ้งความจำนงไปที่เขตพวกเราขอรวมชาวมัสยิดบางหลวงขอรวบรวมเงินสร้างสะพานข้ามถนนบริเวณพื้นที่ตรงนี้เงินเท่าไหร่แจ้งความจำนงได้ไหมครับพี่น้องได้และนี่แหละคือซอดาเกาะห์ญาริยะห์ที่นบีบอกในหะดีษไงเพราะฉะนั้นซอดาเกาะห์ญาริยะห์เนี่ยไม่ใช่มัสยิดอย่างเดียวนะไม่ใช่โรงเรียนสอนศาสนาอย่างเดียวโรงเรียนรัฐบาลเราก็สร้างให้ได้ศาลาริมทางป้ายศาลาที่พักที่ป้ายรถเมล์สร้างได้ไหมครับได้นี่ไงเราไปเข้าใจว่าซอดาเกาะห์ญาริยะห์เนี่ยมัสยิดโรงเรียนมัสยิดโรงเรียนโรงเรียนมัสยิดเราอยู่เข้าใจอยู่แค่นี้ได้ทั้งหมดเลยทั้งประเทศเลยเอาข้ามไปกัมพูชาข้ามไปประเทศลาวด้วยก็ได้หรือข้ามไปประเทศพม่าด้วยก็ได้ได้นะครับสลามอะลัยกุมได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าซะกาตเนี่ยจะอยู่ภายใต้คำว่าตักวาแล้วเนี่ยแต่อัลลอฮ์มาเอ่ยอีกแสดงว่าเรื่องของการบริจาคเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากและการบริจาคน่ะเป็นสิ่งเดียวที่คนใกล้ตายเนี่ยขอย้อนกลับมาหรืออาจจะเป็นคนตายไปแล้วเนี่ยฟะอิซาจาอะอัจญะลุฮุมลายัสตะคิรูนซาอะตันวะลายัสตะกดิมูนเดี๋ยวผมก็ดูนิดนึงพออาญันมาถึงเนี่ยสุรอัลมุนาฟิกูนครับพี่น้องสุรอัลมุนาฟิกูนเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าพออาญันมาถึงเนี่ยจริงๆแล้วพออาญันมาถึงต้องไงครับนาทีเดียวก็ไม่รอดอย่าว่าแต่เป็นชั่วโมงเลยพี่น้องเคยดูคลิปใช่ไหมคนกำลังยืนละหมาดก้มลงไปแล้วก้มไปอยู่ในท่าสุญูดบางเราได้ใช่ไหมคลิปนั้นมีคนส่งกันทั่วเดือนบวชเนี่ยกำลังยืนละหมาดเนี่ยอิหม่ามยังไม่ทันรุกุอ์แต่ก้มไปนะเราดูในคลิปเอ๊ะทำไมอิหม่ามยังไม่รุกุอ์เลยแต่ก้มไปสุญูดเลยและอิหม่ามก็ไม่ได้อ่านซูเราะห์ที่จะต้องสุญูดติลาวะห์คือถ้าอ่านอายะห์ที่มีการสุญูดอันเนื่องจากการอ่านเนี่ยไม่ต้องรุกุอ์ลงสุญูดได้เลยแต่นี่อิหม่ามไม่รุกุอ์มะมูมคนอื่นไม่มีใครรุกุอ์มีตัวย่อคนเดียวคนนี้ลงไปสุญูดสุญูดแล้วก็สุญูดจนกระทั่งสลามเสร็จ
ล้มตึงอินนาลิลลาฮ์ตอนสุญูดอัลลอฮุอักบัรนาทีเดียวก็ไม่ประวิงมานาทีเดียววินาทีเดียวก็ไม่คลาดเคลื่อนนะครับยาอัยยูฮัลลซีนาอามันวะอังฟิกูมิมมารอซักนากุมมินกับลิอันยะติยะอะฮะดะกุมุลเมาตฟะยะกูลร็อบบีลาวลาอัคคัรตานีอิลาอัจลินกอรีบฟะอัศดะกะวะอะกุมมินัศศอลิฮีนอัลลอฮ์บอกว่าและท่านทั้งหลายจงบริจาคใช้จ่ายสิ่งที่เราประทานเป็นปัจจัยแก่พวกท่านบริจาคออกไปก่อนที่ความตายจะมาถึงคนหนึ่งคนใดจะหมู่พวกท่านบริจาคเสียก่อนที่ความตายจะมาถึงมันอาจจะเป็นเหตุทำให้เขานี่กล่าววิงวอนต่ออัลเลาะห์ว่าโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉันหากพระองค์ได้ประวิงฉันสักนิดนึงประวิงเวลาสักนิดนึงแล้วฉันจะซอดาเกาะห์ขอประวิงเวลานิดหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อฉันจะได้ซอดาเกาะห์ไม่ได้บอกว่าขอประวิงเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อฉันจะได้ละหมาดขอประวิงเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อฉันจะได้อ่านกุรอานไม่ใช่ขอประวิงเวลาสัก5นาทีเพื่อฉันจะได้ละหมาดซุนนะห์2รอกอะฮ์ไม่แต่ขอประวิงเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อฉันจะได้ซอดาเกาะห์คนจะตายน่ะนึกถึงซอดาเกาะห์ฟาอัสซัดดะกะวะอะกุมมินัศศอลิฮีนเพื่อฉันจะได้ซอดาเกาะห์และฉันจะได้เป็นคนดีดาวูมัรฎอกุมบิศอดาเกาะห์ท่านทั้งหลายจงเยียวยาคนป่วยของพวกท่านด้วยการบริจาคโอ้หะดีษบทเนี่ยทําให้อาหรับหลายๆคนที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลเวชธานีโรงพยาบาลปิยเวชอาหรับหลายๆคนซึ้งในหะดีษบทนี้ท่านทั้งหลายจงเยียวยาคนป่วยของพวกท่านด้วยการบริจาคอาหรับหลายคนเนี่ยมารักษาด้วยหมอแล้วนะถามเลยว่ามีฟากิสมิเกนถามล่ามล่ามที่โรงพยาบาลมีคนยากจนตรงไหนบ้างฉันจะบริจาคฉันจะทำบุญมีมัสยิดตรงไหนบ้างฉันจะบริจาคมีครูสอนศาสนาตรงไหนบ้างฉันจะบริจาคในขณะที่ตัวเองนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลเพราะเขาซึ้งในหะดีษบทนี้ดาวูมัรฎอกุมบิศอดากะห์ท่านทั้งหลายจงเยียวยารักษาคนป่วยของพวกท่านด้วยซอดากะห์เรื่องจริงที่เกิดขึ้นและคนอาหรับส่งต่อกันมาอาหรับคนหนึ่งไปเยี่ยมแม่ที่อยู่โคม่าอยู่ห้อง ICU อาการขั้นโคม่าที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมแม่เสร็จแล้วขับรถจะไปทำงานก็แวะเติมน้ำมันในปั๊มเห็นแมวกับลูกอยู่ในรังข้างๆแมวลูกแมวในกำลังอยากจะกินนมเลยเข้าร้านซื้อนมมาแล้วก็ฉีกนมเทใส่ภาชนะให้แมวกินหลังจากนั้นก็ออกจากปั๊มเพื่อจะไปทำงานขณะขับรถได้ยินเสียงโทรศัพท์จากทางโรงพยาบาลบอกว่าคุณรีบมาโรงพยาบาลด่วนถ้าเป็นพี่น้องคิดอะไรครับตะกี้เพิ่งจากมาแม่อาการโคม่าแต่ว่าต้องรีบไปทำงานพี่น้องคิดไงครับกำลังขับรถไปทำงานได้ยินเสียงโทรศัพท์จากโรงพยาบาลคุณรีบมาโรงพยาบาลด่วนเลยอัลลอฮ์ผมคิดว่าไม่160ก็ไม่เหลือนะแทบจะไม่เหลือนะเขารีบขับรถไปโรงพยาบาลเลยพอไปถึงโรงพยาบาลบึงไปที่ห้องที่แม่เคยนอนอยู่แม่ไม่มีแล้วนึกถึงอะไรครับพี่น้องครับถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพี่น้องก็คงจะโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่คงจะเข็นเข้าห้องอะไรนะห้องดับจิตไปแล้วรีบอย่างเสียงกระหืดกระหอบเลยไปถามพยาบาลมันเกิดอะไรขึ้นแม่ฉันไปไหนพยาบาลบอกว่าแม่คุณอาการดีขึ้นอย่างกระทันหันเลยหมอจึงย้ายออกจากห้อง ICU ไปอยู่ห้องธรรมดาเนี่ยอัลลอฮุอักบัรไปอยู่ห้องธรรมดาแล้วอาการดีขึ้นพอเข้าไปหาแม่แม่มันเป็นอะไรเนี่ยแม่บอกว่าแม่ฝันเห็นแมวยกขาหน้าของมันเนี่ยขอดุอาให้กับแม่อัลลอฮุอักบัรพี่น้องแม่บอกแม่ฝันเห็นแมวยกถ้าคนก็ต้องบอกว่ายกมือขอดุอานะแมวต้องบอกว่ายกขาหน้าสองขาเนี่ยขอดุอาให้กับแม่อัลลอฮฺครับ
ช่เลยใช่ไหมครับพี่น้องเขาเคยซื้อนมให้กับลูกแมวกินดาวูมารดอกุมซอดอกะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมตตาความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์สัญญาเลยว่าพระองค์จะบันทึกให้แก่ใครครับสัญญาถึงขนาดว่าอัลลอฮ์บันทึกนะพวกเรานี่บันทึกสัญญาโดยวาจาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันให้นั่นสัญญาโดยวาจาแต่สัญญาของอัลลอฮ์ที่จะให้ความเมตตาแก่คนที่มีคุณลักษณะ3ประการนี่ไม่ใช่สัญญาโดยวาจาแต่เป็นสัญญาโดยลายลักษณ์อักษรพี่น้องมั่นใจได้เลยว่าสัญญาของอัลลอฮ์ไม่เป็นมันอัลลอฮ์สัญญาว่าอย่างไรครับฟาซาอักตูบูฮาลิลลซีนยัตตะกูนฉันจะบันทึกมันบันทึกความเมตตาของฉันเนี่ยที่ฉันบอกว่าความเมตตาของฉันนี่แผ่ไพศาลกว้างที่สุดสุดลูกหูลูกตาเลยไม่สามารถที่จะบอกได้กว้างขนาดไหนความเมตตาของอัลลอฮ์แต่แล้วอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะบันทึกมันให้แก่ใครครับลิลลซีนยัตตะกูนให้กับคนที่มีความตักวายำเกรงวะยุตูนัซซะกาให้กับผู้ที่บริจาคซะกาตผู้ที่บริจาคผู้ที่ซอดอกะห์บริจาควาญิบนั้นไม่บกพร่องแล้วพอถึงโอกาสเดือนรอมฎอนอย่างนี้ซอดอกะห์เสริมเพิ่มเติมไปอีกเพื่อเติมเต็มให้มากยิ่งขึ้นนี่ครับคือคนที่อัลลอฮ์บอกว่าฉันได้บันทึกความเมตตาของฉันให้แก่พวกเขาวัลลซีนะฮุมบิอายาตินายุมีนูนและบรรดาผู้ที่เขาเชื่อมั่นศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของฉันสัญญาณของอัลลอฮ์มีมากมายบนโลกใบนี้ไม่รู้ว่าสัญญาณของอัลลอฮ์เป็นอะไรบ้างพี่น้องลองนึกถึงหะดีษที่นบีบอกว่าหะดีษที่อุมัรบินคอตอบบันทึกว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีไม่มีร่องรอยการเดินทางชายคนหนึ่งมาในชุดขาวขาวไงครับขาวจั๊วนะคนนี้ขาวจั๊วนะดำปีขาวจั๊วอ่ะอย่างนี้ก็แล้วกันเข้าใจนะถ้าภาษามันอยู่ปุเตปูเตหลุยขาวจั๊วฮิแตโกปีโกปีแปลว่ากาแฟพันภาษาไทยที่เราพูดดำปีนั่นคือดำกาแฟขาวจั๊วผมดำสนิทไม่ปรากฏร่องรอยการเดินทางแสดงว่าน่าจะเป็นคนในละแวกนั้นร่องรอยการเดินทางในทะเลทรายต้องมีฝุ่นติดที่ผมฝุ่นติดที่เสื้อผ้าเนี่ยตอนออกจากบ้านแม่ขาวกีบงงเลยร่องกายเดินทางต้องจะมีฝุ่นติดกีบหายไปหมดแล้วเพราะเดินทางนั่นร่องรอยการเดินทางหรือไม่ใช่นั้นก็นี่คือร่องรอยการเดินทางเพราะในอดีต 1,400 กว่าปีมีรถติดแอร์ไหมครับไม่มีจักรยานสักคันยังไม่มีไม่ปรากฏร่องรอยการเดินทางแสดงว่าเป็นคนในท้องที่เป็นคนในละแวกนั้นและถ้าเป็นคนในละแวกนั้นทุกคนต้องรู้จักแต่ไม่มีใครสักคนหนึ่งรู้จักเขาแปลกมากเลยชายคนนี้เสร็จแล้วก็มาถามให้นบีถามนบีอิสลามนบีก็ตอบรูกลอิสลามถามอีมานนบีก็ตอบรูกลอีมานถามอิห์ซานคุณธรรมนบีก็ตอบถามกิยามะนบีตอบไม่ว่ากิยามะเกิดเมื่อไหร่คนที่ถูกถามก็ไม่ได้รู้ดีกว่าผู้ที่ถามอ่ะถ้าเช่นนั้นไม่เป็นไรถ้างั้นบอกสัญญาณวันกิยามะห์ให้ฉันหน่อยนบีก็บอกว่าทาสผู้หญิงจะให้กำเนิดนายของตนเองลูกที่เกิดมากลายเป็นนางของกลายเป็นเจ้านายของตนเองทุกวันนี้ไม่มีระบบทาสใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ลูกทุกวันนี้แสดงปฏิกิริยาวาจากับคุณพ่อคุณแม่ประดุจดังเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นเจ้านายแม่ใช่ไหมครับนี่คือสัญญาณวันกิยามะห์ลูกแสดงตนแสดงตัวปฏิกิริยาเหมือนตัวเองเป็นนายของแม่นี่คือสัญญาณวันกิยามะห์นบีจะบอกว่าโทษทีนบีบอกต่อไปว่าเจ้าจะเห็นคนรับจ้างเลี้ยงสัตว์แสดงว่ายากจนคนไม่ใส่รองเท้าแสดงว่ายากจนคนไม่สวมเสื้อผ้าไม่มีเสื้อผ้าจะใส่มีแค่เล็กๆนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเจ้าจะเห็นคนแบบเนี้ยแข่งขันกันสร้างอาคารสูงๆเป็นไปได้ไงเนี่ยจนแต่มาสร้างอาคารสูงๆผมคิดเอาเองนะพี่น้องนั่นคือจะเกิดสภาวะรวยกระทันหันรวยแบบไม่ทันตั้งตัวทุกวันนี้เราเห็นแล้ว
ถนนตัดผ่านจากที่ราคาหมื่นกลายเป็นราคาล้านรวยภายในพริบตาแล้วเกิดเหตุการณ์นี้หลายพื้นที่ท้ายที่เว้นทางเข้าบ้านไว้นิดนึงพอรถเข้าออกได้หลังจากนั้นที่ของเราก็โอนผ่านมือแล้วมือเล่ามือแล้วมือเล่าเราได้เงินมาปลูกบ้านซื้อรถซิ่งไปซิ่งมารถก็หมดเหลือแต่บ้านอยู่หลังหนึ่งหลังจากนั้นก็เหลือที่ดินเฉพาะที่ปลูกบ้านและก็ทางเข้าบ้านแคบๆแล้วก็มานั่งมุมใจโอ้โรงงานนี้นี่ที่ของย่อนั้นสร้างโรงงานหลังนี้นี่ที่ของย่อฉันนะโอ้โหบ้านหมู่บ้านพฤกษา30สมมุติไปนี่เมื่อก่อนเป็นที่ของย่อฉันนะมานั่งภูมิใจแต่ตัวเองอยู่บ้านหลังเล็กๆที่แคบๆแล้วก็ทางเข้าบ้านแคบๆซอกแคบๆเท่านั้นเองแล้วบริษัทหรือหมู่บ้านเขาก็ตีกำแพงรั้วสูงเลยทำอะไรไม่ได้แล้วเห็นไหมครับเกิดสภาพรวยแบบกระทันหันเกิดขึ้นยังครับเกิดขึ้นแล้วนี่คือสัญญาณวันเกียรมานี่คือส่วนหนึ่งจากสัญญาณวันเกียรมาครับครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความเมตตาของอัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลเหลือเกินอัลลอฮ์บันทึกความเมตตาบนตัวของพระองค์เองหมายความอะไรหมายความว่าวาจิบเลยบนตัวของอัลลอฮ์ต้องให้ความเมตตาต่อบ่าวกะตะบะอะลานัฟซิฮิรเราะห์มะห์พระองค์บันทึกความเมตตาลงบนตัวของพระองค์เองเหมือนเราเนี่ยเราบันทึกแก่ตัวเราว่าฉันจะต้องตื่น 3:00 ในคืนนี้เพื่อละหมาดตะฮัจญุดเขียนไว้เลยแสดงว่าวาญิเลยนะวาญิเข้าใจนะวาญิเลยคืนนี้ต้องตื่น 3:00 เพื่อละหมาดตะฮัจญุดอัลเลาะห์ก็เช่นเดียวกันอัลเลาะห์บอกว่าพระองค์บันทึกความเมตตาแก่ตัวของพระองค์เองแสดงว่าอัลลอฮ์บันทึกไว้เลยว่าพระองค์จำเป็นที่พระองค์จะต้องให้ความเมตตาต่อปวงบ่าวของพระองค์บ่าวแบบไหนที่จะได้รับความเมตตาอายะที่156ซูเราะห์อัลอะรอฟมาเฉลยนั่นคือฉันจะบันทึกความเมตตาของฉันแก่ผู้ที่มีความยำเกรงแก่ผู้ที่จ่ายซะกาตแก่ผู้ที่อีหม่านศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของฉันและส่วนหนึ่งจากสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์และสัญญาณวันกิยามะห์อะไรครับลูกเนรคุณพ่อแม่เกิดการอะไรนะเกิดความร่ำรวยโดยกระทันหันและสัญญาณของอัลลอฮ์อีกมีอีกมากมายกระถางหน้าบ้านเราเนี่ยกระถางหนึ่งเนี่ยเอาคุณนายตื่นสายไปปลูกมันก็บานตอนสายๆเอากุหลาบไปปลูกบานตอนไหนครับเอามะลิไปปลูกมันก็ส่งกลิ่นหอมตอนเช้ามืดหรือตอนกลางคืนหัวค่ำกลิ่นมะลิโชยเอามะนาวไปปลูกมันก็เปรี้ยวเอาพริกไปปลูกมันก็เผ็ดเอามะม่วงไปปลูกมันก็หวานเอ้าไหนอยู่ตรงไหนล่ะความเปรี้ยวความหวานความเผ็ดความหอมอยู่ตรงไหนในพื้นดินก็ดินที่เดียวกันนี่แหละนี่ไงใครทำได้อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์สัญญาณที่บ่งบอกถึงความสูงส่งของอัลลอฮ์มีอยู่ข้างบ้านเราเนี่ยแหละเต็มไปหมดเลยอยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นหรือเปล่าปัญญาของเราจะมองเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพยายามใช้ปัญญาของเราวิเคราะห์ใคร่ควรสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือส่วนหนึ่งจากผู้ที่เชื่อมั่นอีมานศรัทธาต่อสัญญาณต่างๆของเราเราเป็นคนหนึ่งที่มีคุณลักษณะที่อัลลอฮ์บอกว่าฉันจะบันทึกความเมตตาของฉันไว้ให้แก่เขาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับขอให้พี่น้องลองมาคิดวิเคราะห์กันง่ายๆอย่างเนี้ยก่อนที่เราจะอ่านฟาติฮะห์เราอ่านอะไรครับก่อนที่เราจะอ่านกุรอานเราอ่านอะไรครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยสตาร์ทรถจะขับรถบิสมิลลาฮิใช่ไหมครับเราอ่านประโยคนี้ใช่ไหมครับผมมั่นใจว่าไม่มีมุสลิมคนไหนอ่านประโยคนี้ไม่ได้ไม่มีหรอกครับทุกคนอ่านได้หมดทุกสูเราะห์ในอัลกุรอานจะต้องเริ่มต้นด้วยประโยคนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนอกจากสูเราะห์เดียวเท่านั้นนั่นคือสูเราะห์อัตเตาบะห์ซึ่งสูเราะห์อัตเตาบะห์เนี่ยเป็นสูเราะห์ที่พูดถึงเรื่องศึกสงครามระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธศรัทธาเพราะนั้นสูเราะห์นี้พูดถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญชาญชัย
จิตใจที่หนักแน่นมั่นคงซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่พูดถึงความห้าวหาญบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมความหมายคืออะไรครับแล้วทำไมมันจึงไม่ถูกนำหน้าซูเราะห์ที่พูดถึงความเด็ดเดี่ยวห้าวหาญนั่นคือซูเราะห์บะเราะห์มาดูความหมายของบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราณีเสมออัลลอฮ์อักบัรนั้นอุลามะนักวิชาการจึงบอกว่าเพราะคำว่าบิสมิลลาห์เนี่ยพูดถึงเราะห์มะห์พูดถึงความเมตตาพูดถึงความกรุณาปราณีเพราะฉะนั้นบิสมิลลาห์ไม่เหมาะที่จะไปนำหน้าซูเราะห์นี้ซูเราะห์อะไรครับซูเราะห์อัตเตาบะเพราะซูเราะห์อัตเตาบะเนี่ยพูดถึงเรื่องความเด็ดเดี่ยวความห้าวหาญความห้ำหั่นซึ่งกันและกันระหว่างฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งซูเราะห์อัตเตาบะพูดถึงเรื่องศึกสงครามเพราะฉะนั้นซูเราะห์นี้จึงไม่เหมาะที่จะมีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอยู่นำหน้าซูเราะห์อุลามะห์นักวิชาการบางคนบอกอย่างนั้นให้เหตุผลว่าอย่างนั้นแต่เหตุผลที่แท้จริงวัลลอฮุอาลัมดังนั้นเราจึงพบว่าทุกซูเราะห์อัลกุรอานกุรอานทั้งเล่มถูกนำหน้าด้วยคำว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซูเราะห์แรกของอัลกุรอานคืออะไรครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนและพี่น้องเราไปเปิดกุรอานดูก่อนที่จะอ่านก่อนที่จะอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนพี่น้องอ่านอะไรก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพูดถึงเรื่องอะไรครับเรื่องเดียวเลยคือพระเจ้าผู้ทรงเมตตาพระเจ้าผู้ทรงปราณีสรุปรวบยอดเข้ามาอีกแสดงว่าบิสมิลลาห์นี่พูดถึงอัรเราะห์มะห์พูดถึงความเมตตายิ่งใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นในอิริยาบถในชีวิตประจำวันของเราเวลาเราอ่านกุรอานเราก็อ่านถ้อยคำของอัลลอฮ์ที่แสดงออกถึงความเมตตาเรายืนในละหมาดซึ่งเป็นอิริยาบถ ที่เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดไม่มีช่วงเวลาไหนที่เราจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เหมือนขณะที่เราอยู่ในละหมาดและยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่สุญูดนั้นใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์มากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่านบีสุญูดนานซอฮาบะห์สุญูดนานเอ้าซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาซุบฮานะร็อบบิยัลอาลามันก็หมดแล้วเนี่ยก็เงยสิก็เพราะเรารู้แค่นี้ไงเพราะเรารู้แค่นี้และเราที่ผ่านมาเราอ่านแค่นี้สุญูดของเราก็แค่เพียง15วินาทีหรือ20วินาทีลองไปดูอีกครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบานาวะบิฮัมดิกัลลอฮุมมะฆฟิรลีซุบฮุนกุดดูซุร็อบบุนาวะร็อบบุลมะลาอิกะตุวัรรูฮسجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وصوره بقوته وحوله فتبارك الله رب العالمين เหล่านี้คือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านในสุญูดและซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่3อ่านสัก7ได้ไหมสัก10ได้ไหม20ไปเลยได้ไหม30ได้ไหมได้จบแล้วไม่รู้จะอ่านอะไรดูอาได้ไหมได้ขออย่างเดียวให้เป็นดูอาภาษาอาหรับให้เป็นดูอาภาษาอาหรับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบานาวะบิฮัมดิกัลลอฮุมมะฆฟิรลีในรุกวะและในสุญูดนบีแนะนำให้เราอ่านเยอะๆซุบฮานะร็อบบิยัลอาลาพอแล้วรู้สึกว่าอ่านเยอะแล้วอ่านไป7ครั้งอ่านไป10ครั้งแล้วซุบฮานยังไม่เงยยังไม่เงยจากสุญูดซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบานาวะบิฮัมดิกัลลอฮุมมะฆฟิรลีซุบฮานะร็อบบานาวะบิฮัมดิกัลลอฮุมมะฆฟิรลีดุอาอันนี้ได้3อย่างได้ดุอาเดียว1ได้การสรรได้การสดุดีอัลเลาะห์ซุบฮานะร็อบบิยานามหาบริสุทธิ์แด่พระผู้เป็นเจ้าของเราซุบฮานะร็อบบินาวะบิฮัมดิกัลลอฮุมมะและด้วยการสรรเสริญพระองค์ท่านโอ้อัลลอฮ์ได้การสรรเสริญได้ตัสบีฮ์ได้สรรเสริญได้สะดุดีอัลลอฮ์ได้สรรเสริญอัลลอฮ์วะบิฮัมดิกัลลอฮุมมะอิฆฟิรลีโปรดอภัยให้แก่ฉันด้วยเถิดฉันขออภัยโทษต่อพระองค์ได้3อย่างเลยสั้นๆอันนี้แหละนบีสนับสนุนแนะนำให้กล่าวมากๆในรุกวะและในสุญูด
ซุบฮานะกัลลอฮุมมะร็อบบะนาวะบิฮัมดิกัลลอฮุมมะฆฟิรลีเห็นมั้ยครับอัลลอฮุอักบัรพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความเมตตาความโปรดปรานความกรุณาปราณีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยิ่งใหญ่ไพศาลมากเราอ่านเราขอประจำบิสมิลลาห์ขอบ่อยๆพูดบ่อยๆพูดมากๆอ่านมากๆอ่านบ่อยๆเรากำลังบอกกับอัลลอฮ์ถึงความเมตตาของพระองค์แม้เราไม่ขอว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่เพียงเราบอกกับอัลลอฮ์บอกโอ้อัลลอฮ์นี่ทรงเมตตาเหลือเกินทรงกรุณาปราณีเหลือเกินพี่น้องครับลองนึกดูสิครับว่ามีเด็กคนหนึ่งมาบอกโอ้โหวะนี่โอ้โหวะนี่ใจบุญเหลือเกินนะวะนี่ดูที่มาชาอัลลอฮ์วะนี่เพียบเนาะนี่เป็นคนเด็กๆรักมากเลยเนี่ยดูที่ไปที่ไหนไปไหนมาไหนเนี่ยคนก็สลามวะไม่ขาดเลยคนเคารพวะมากเลยเด็กๆบอกว่าวะนี่เป็นคนใจดีหมายความเป็นไงบ้างครับพี่น้องทนไหวไหมที่จะไม่ล้วงในกระเป๋าเลยเนี่ยทนไหวไหมครับพี่น้องมันชมเราถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยแม้ท่านถ้าไม่ให้สัก5บาท10บาทเนี่ยโอ้โหแสดงว่ากระเป๋าลึกมากเลยแสดงว่ากระเป๋าลึกก็เช่นเดียวกันเราชมอัลลอฮ์ชมแล้วชมเช้าชมสายชมบ่ายชมเย็นจะนอนก็ยังชมอัลลอฮ์อีกจะเข้านอนแล้วบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมจะดื่มน้ำจะทำอะไรเราก็บิสมิลลาห์จะทำอะไรเราก็ชมอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะไม่ให้หรือเราไม่ต้องขออัลลอฮ์รู้ดีว่าตอนนั้นเรากำลังต้องการอะไรเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดให้ตอนจะนอนเราต้องการอะไรเดี๋ยวอัลลอฮ์จัดให้ตอนตื่นขึ้นมาเราต้องชีวิตของเราเนี่ยเราต้องการอะไรบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าชีวิตของเราในร่างกายของเราเนี่ยลำไส้ของเราตอนนี้กำลังต้องการอะไรกระเพาะของเราต้องกำลังต้องการอะไรเราไม่รู้หรอกแต่อัลลอฮ์รู้เดี๋ยวอัลลอฮ์จัดให้เพราะฉะนั้นชมอัลลอฮ์ให้มากๆในทุกสถานการณ์ด้วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมชมอัลลอฮ์ให้มากๆโดยเฉพาะยิ่งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเนี่ยเป็นการชื่นชมในอัลลอฮ์ด้วยคุณลักษณะที่อัลลอฮ์บอกว่ากว้างใหญ่ไพศาลมากนั่นก็คืออะไรครับอัรเราะห์มะห์เพราะคำว่าอัรเราะห์มานแปลว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเมตตาอัรเราะฮีมแปลว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงปราณีสองคำนี้แฝงไว้ด้วยคำว่าอัรเราะห์มะห์แปลว่าความเมตตาสองความเมตตามาอยู่ในวรรคเดียวกันสองความเมตตามาอยู่ในวรรคเดียวกันนักวิชาการบอกว่าอัรเราะห์มานความเมตตาของอัลลอฮ์กว้างใหญ่ไพศาลในโลกดุนยานี้ทุกคนได้หมดคนละหมาดก็ได้คนไม่ละหมาดก็ได้คนศรัทธาก็ได้คนปฏิเสธศรัทธาก็ได้กว้างใหญ่ไพศาลหมดเลยในโลกดุนยาใบนี้แต่ในโลกอาคิเราะห์เฉพาะผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องสังเกตดูนะครับเวลาอ่านคำว่าอัรเราะห์มานุรเราะฮีมเนี่ยเราอ่านในบิสมิลลาห์ไปแล้วพอหลังจากนั้นเราอ่านอีกไหมครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนต่อไปนะครับอัรเราะห์มานุรเราะฮีมกล่าวอีกแล้วทั้งที่เราเพิ่งอ่านตะกี้นี่เองในบิสมิลลาห์มากล่าวอีกแล้วและขั้นด้วยอะไรครับอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนขั้นด้วยวรรคนี้วรรคนี้มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลอัลลอฮ์คือนายของทุกสรรพสิ่งเหมือนกับอัลลอฮ์กำลังจะบอกเราว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งสายใยความผูกพันระหว่างอัลลอฮ์กับเราเนี่ยเปี่ยมล้นด้วยความเมตตาปราณีเพราะเราอ่านอัรเราะห์มานุรเราะฮีมไปแล้วครั้งหนึ่งในบิสมิลลาห์หลังจากนั้นเพียงวรรคเดียวเนี่ยเราก็มาอ่านอีกแล้วอัรเราะห์มานุรเราะฮีมแสดงว่าความสายใยความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่เหมือนกับนายกับบ่าวไม่ใช่เหมือนกับเจ้านายกับลูกน้องไม่ใช่เหมือนกับนายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นความผูกพันระหว่างเป็นความผูกพันที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันด้วยอัรเราะห์มะห์ความเมตตาเพราะฉะนั้นความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีมายังบ่าวของพระองค์ตลอดเวลาแล้วเราจะไม่สำนึกในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวให้มากๆสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเอ่ยบ่อยๆกล่าวมากๆ
ร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกีนาอะซาบันนารขอให้ประจำขอให้บ่อยๆหวังเหลือเกินนะครับว่าเราคงจะเป็นบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้จดบันทึกไว้แล้วว่าฉันจะให้ความเมตตาต่อเขาหวังว่าเราจะเป็นบุคคลหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้บันทึกไว้แล้วอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะจะอันนามิมมันกุนตะละฮูมิมมันกุนตะฟะซะอักตุบูฮาลิลละซีนยัตตะกูนวัลละซีนวะยุตูนัซซะกาตะวัลละซีนฮุมบิอายาตินายุมีนูนร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะฮ์วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะฮ์วะกีนาอะซาบันนารวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์